นะพรรคอันดับหนึ่งมีเสียงเกินครึ่งก็เป็นรัฐบาลไปอันนี้คือหลักการครับไม่ว่าพรรคใดไอ้แบบนี้บ้านเมืองนะครับแม้จะเห็นต่างกันก็เดินหน้าต่อไปได้สวที่ท่านรับฟังเสียงประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่า65เสียงเนี่ยมันไม่ได้มากเลยนะครับจาก250ถ้ามันจะไม่ถึงมีเหตุเดียวครับมีใครบางคนไปสั่งว่าอย่าโหวตให้เสียงข้างมากของประชาชนผมเรียนเสนอท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับไหนๆท่านก็บอกมาแล้วใช่ไหมครับว่าท่านไม่เกี่ยวข้องด้วยกับการยึดอำนาจงั้นท่านก็แสดงความบริสุทธิ์ใจเลยว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการยึดอำนาจแล้วท่านก็จะเป็นนายกถ้าจะเป็นนะครับไม่อาศัยสว.ท่านประกาศไปเลยครับฟรีโหวตสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น13กรกฎาคมให้ฟังนะครับอันที่1เนี่ยการโหวตเนี่ยคงจะมีการเถียงกันอยู่อาจจะเป็นชั่วโมงนะครับเพราะขนาดปี62เนี่ยนะครับเริ่มประชุม11โมงนะกว่าจะได้โหวตกัน3ทุ่มนะแล้วก็โหวตแบบเรียงเป็นกอไก่เรื่องหัวน้องฮูกเนี่ยแต่ในคราวนี้เนี่ยสิ่งที่จะมีคุยกันคือขอสสโหวตก่อนเนี่ยก็ต้องมีการลงมติใช่ไหมครับทีนี้เราผมพูดอย่างนี้ว่าผมถามท่านว่าในคราวนี้เนี่ยจะมีพรรคใดพรรคหนึ่งที่ไม่ใช่8พรรคเนี่ยเสนอว่าที่นายกมาแข่งไหมท่านว่ามีไหมก็เขาทดสอบมาแล้วนะครับในการเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่าในคราวนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับแต่ก็มีเสียงกังวลใจว่าโอ้โหอย่างนี้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยแน่เพราะ188นะครับบวกกับ250ก็ได้เป็นรัฐบาลเลยแต่ผมเรียนว่าไม่ได้นะครับเพราะภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะเป็นไปก็พังนะครับว่าง่ายคือถ้าหากว่าลบเอาเพื่อไทยภูมิใจไทยออกไปนะครับก็เหลือแค่117ไปปัดก็ไม่เอานะครับคือบวกไปแล้วเนี่ยนะครับได้แค่300น้อยกว่า312สิคือผมหมายถึงว่าเสียงข้างน้อยไม่เกิดรัฐบาลไม่เกิดอันนี้ก็เรียนไว้แต่ว่าถามว่าทำไมถึงต้องเสนอเอ้าก็เผื่อได้จากสว.แต่พอดีในรัฐบาลด้วยในพรรคว่าที่ฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยนะครับจะเป็นภูมิใจไทยปัดเนี่ยเขาไม่เอาหรอกรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับอย่างดีที่จะเกิดเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ว่าโหวตให้กับเสียงข้างมากพรรคอันดับหนึ่งเราจะได้ฟรีโหวตอย่างที่คุณอลงกรพูดอันนี้ผมเชื่อว่าขั้นต่ำที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพอมีการแข่งกันคือคนนึงเป็นพรรคซึ่งได้ส.ส.แค่36เสียงนะกับพรรคที่151แล้วรวมเสียงด้วย312นะครับดันไม่เลือกพรรค312ดันมาเลือก36เนี่ยมันดูประหลาดมากอันดังไกลสุดที่ไปได้คือฟรีโหวตไม่มีทางโหวตให้หรอกผมเชื่อว่าดังนั้นเสียงข้างน้อยไม่เกิดทีนี้ทำไมถึงเสนอล่ะครับก็เผื่อได้แต่ลืมไปว่าสว.เนี่ยไม่ได้เป็นเอกภาพแล้วสว.จะหมดวาระ11พฤษภาคมปีหน้าแล้วท่านก็จะกลับมาเป็นประชาชนอย่างเราท่านๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านจะฟังเสียงของประชาชนนะครับแล้วก็ดังที่คุณท่านมนเทียนได้บอกเรานะครับเราคงไม่อาจจะห้ามประชาชนไม่ให้ไปต่อว่าสว.ได้แต่ว่าตัวหลักคือใครครับพรรคก้าวไกลใช่ไหมฮะพรรคก้าวไกลเขาก็ต้องหาเสียงอ่ะผมใช้คำนี้มาตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จการหาเสียงครั้งที่สองเริ่มต้นขึ้นเมื่อประกาศผลการเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งส.ส.จบแล้วตอนนี้คือต้องเลือกนายกขาดเสียงเท่าไหร่ก็ไปหาเสียงมาสิตรงไหนเป็นข้อที่จะให้ไม่ได้นะครับและอยู่ในหลักการของการเดินหน้าไปตามที่หาเสียงกับประชาชนในเรื่องใหญ่ก็ต้องทำใช่ไหมครับเพราะนี่คือมติของประชาชนและมันคือหลักการของประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะครับผมเรียนว่าจะมีการแข่งแน่แต่ว่าเสียงยังไงอีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่เกิดเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยขึ้นมาได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มั่นใจได้เพราะสว.จำนวนมากถ้าประกาศไว้ไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับมันเป็นเหตุผลที่ถ้าผมเปรียบเทียบเหมือนฟุตบอลนะครับคือเขาเรียกว่ากึ่งยิงกึ่งผ่านเกิดเข้าก็เอาไม่เข้าก็เปิดเกมนะนี่เปิดเกมไปหน้ากลัวเผื่อฟุกเข้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรก็เป็นการเปิดเกมเปิดเกมอะไรครับให้สว.จำนวนหนึ่งเขาสามารถจะมีที่ลงเพราะถ้าหากว่ามีคนเดียวมันคือการไม่เอาเสียงที่มาจากประชาชนมันคือการไม่ยอมเห็นชอบให้กับตัวแทนประชาชนแต่ถ้ามีคนขึ้นมาเลือกมันจะเป็นการมันคือการเลือกใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่การไม่เห็นชอบผมก็เรียนว่านี่คือกลยุทธ์นะครับกึ่งยิงกึ่งผ่านนี่ผมก็เรียนว่าแล้วถ้ามีตัวเลือกขึ้นมาเนี่ยถ้าจะเลือกจากอะไรล่ะครับพรรคซึ่งมีส.ส. 36คนกับพรรคที่เขารวมเสียงได้312คนใช่ไหมฮะนั้นก็กลับมาเรื่องเดิม
นะครับหลักการของประชาธิปไตยระบบรัฐสภาผมย้ำอีกครั้งว่าทั้งหมดที่พูดไปไม่ใช่เรื่องของพิธาหรือก้าวไกลนะครับถ้าพรรครวมไทยสร้างชาติเข้ามาอันดับหนึ่งนะครับแล้วรวมเสียงให้เกินครึ่งแล้วมีกระบวนการขัดขวางต่างๆนานาแบบนี้เราก็ต้องพูดให้กับหลักการของประชาธิปไตยระบบรัฐสภานะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคใดต่างก็มาจากประชาชนเลือกแล้วพรรคไหนล่ะครับจะเป็นนายกก็พรรคอันดับหนึ่งที่รวมเสียงได้เกินครึ่งไงครับทีนี้ผมเรียนผมเองกลับมาประเด็นเรื่องสว.นะครับผมเองเนี่ยเชื่อว่าสว.ที่ท่านรับฟังเสียงประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่า65เสียงเนี่ยมันไม่ได้มากเลยนะครับจาก250ถ้ามันจะไม่ถึงมีเหตุเดียวครับมีใครบางคนไปสั่งว่าอย่าโหวตให้เสียงข้างมากของประชาชนแล้วใครอ่ะที่ไปสั่งไว้คนก็สงสัยใช่ไหมเอ๊ะพลเอกประวิตรวงสุวรรณหรือเปล่าใช่ไหมเพราะมันมีข่าวว่าถ้าหากว่าพิธาไม่ได้เศรษฐาทวีสินก็ไม่ได้ก็จะถึงพลเอกประวิตรวงสุวรรณงั้นผู้คนก็สงสัยไปที่พลเอกประวิตรผมเรียนเสนอท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณครับไหนๆท่านก็บอกมาแล้วใช่ไหมครับว่าท่านไม่เกี่ยวข้องด้วยกับการยึดอำนาจใช่ไหมครับแล้วคนยึดอำนาจก็แพ้เลือกตั้งไปแล้วใช่ไหมครับเพราะพรรคของพลเอกประวิตรท่านได้ส.ส.มากกว่าพรรคของพลเอกประยุทธ์นั้นท่านก็แสดงความบริสุทธิ์ใจเลยว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการยึดอำนาจแล้วท่านก็จะเป็นนายกถ้าจะเป็นนะครับไม่อาศัยสว.ท่านประกาศไปเลยครับฟรีโหวตให้สว.เนี่ยฟรีโหวตสว.ที่ท่านสนิทด้วยเนี่ยให้ฟรีโหวตถ้าท่านถ้ามีใครสว.ท่านใดฟังท่านอยู่บ้างคืออย่างผมเรียนแบบนี้ผมเรียนแบบนี้ผมเอาข้อที่จริงแล้วกันนะครับนักวิชาการเราพูดเป็นข้อที่จริงนะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาสว.คุณนึกออกไหมครับคือสว.เนี่ยประกอบด้วย250คนเนี่ยมี50คนนะครับท่านมนเทียน50คนมาจาก200คนที่เลือกกันเองแล้วคสช.ก็เลือก50คนแล้วก็มีอีก200คนนะครับที่เป็นโดยตำแหน่ง6คนบรรดาผบ.ทั้งหลายเหลือ194คนเนี่ยนะครับกรรมการสรรหาเนี่ยคือประธานคือพลเอกประวิตรท่านสรรหามา400คนแล้วคสช.ซึ่งนั่นก็เลือกให้เหลือ194คนดังนั้นเนี่ยจะถามว่าท่านมีอิทธิพลอยู่มากแค่ไหนทำไมผู้คนถึงเชื่อว่ามีดีลลับทำไมผู้คนถึงเชื่อว่าถ้าหากว่าได้พอปอชรอมาเติมแล้วสวจะโหวตให้แปลว่ามีคนเชื่อนะครับว่าท่านมีบทบาทต่อสวจำนวนหนึ่งนะวิธีการที่ท่านจะไม่ใช่เพียงแค่พูดในสภาว่าท่านไม่เกี่ยวข้องกับการยึดอำนาจคือท่านต้องแสดงออกจดหมายน้อย 5-6 ฉบับที่ท่านเขียนมาว่าท่านเคารพและเชื่อมั่นในประชาธิปไตยนะครับท่านต้องแสดงออกครับไม่ได้มีอะไรมากเลยท่านแค่บอกว่าสว.ต้องฟังเสียงประชาชนขอให้ฟรีโหวตนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าแล้วถ้าท่านจะเป็นนายกก็เป็นด้วยความสง่างามไม่ได้เป็นเพราะสว.ใช่ไหมครับผมว่าเนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวท่านเอง